ซึ่งในมุมผมมันไม่เกิดหรอกแต่หลายคนเขาก็วิเคราะห์ว่าอ้าวเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2คุณได้รับมอบภารกิจมาจากพรรคอันดับ1พรรคอันดับ1เขาบอกเขาจัดไม่ได้เขาก็ส่งให้คุณเมื่อคุณจัดไม่ได้ทำไมคุณไม่ส่งต่อให้คนอื่นก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับฮะส่งต่อให้คนอื่นนี่คือพรรคอันดับ3นะฮะก็2พรรคหมดปัญญาแล้วไงครับถ้าเทียบคะแนนเนี่ยนะครับเขายังเป็นเสียงข้างมากอยู่นะครับที่บอกว่าเขาไม่ได้เห็นฟอยตามที่เราเสนอขนาดนี้ถ้าเราเล่ไล่เรียงกันเนี่ยของเขา10พรรคนะครับมันเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือตีว่าเป็นความหมายเป็น1พรรคเขา188นะครับใช่ครับเขาเป็นอันดับ1นะครับในสภาก้าวไกลเป็นอันดับ2 151เพื่อไทยเป็นอันดับ3 141ถ้าเป็นไปตามแนวโน้มสวไม่ได้64เสียง63เสียงค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ8พรรคมีทางเลือก2ทาง1ก้าวไกลยอมเสียสละออกไปจะได้ทั้งเสียงจากสสมาเติมและได้ชักเสียงจากสวมาเติมด้วยจะได้จัดตั้งรัฐบาลแน่แต่ไม่มีก้าวไกลหรือ2ยืนหยัด8พรรคแล้วรอรู้ว่าเสนอเข้าไปไม่ได้ก็ยังไม่เสนอรออีกฝากหนึ่งเขาจะเสนอรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าเขาเสนอก็สู้แล้วถ้าตั้งก็ล้มรอให้สวหมดอำนาจเนี่ยมันมี2ทางเลือกนี้คุณหมอเห็นยังไงแนวทางที่คุณสรยุทธเสนอมาเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่คิดบนพื้นฐานที่เป็นมีความน่าจะเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคำว่าท่าตรงนี้เนี่ย มันไม่ใช่ท่าว่าสมมติมันจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นแนวทางครับมันจะเกิดละสองทางเนี่ยมันจำเป็นแนวทางนี้แต่ว่ามันอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับแนวทางอื่นผมก็พยายามอยู่ว่ามันจะมีแนวทางใดที่ภายใต้8พรรคร่วมเรายังอยู่ด้วยกันหรือนะครับ อย่างน้อยหลักสำคัญเนี่ยจะต้องมีเพื่อไทยก้าวไกลจับกันอยู่นะครับ มีพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจับกันอยู่แล้วก็พยายามมุ่งมั่นนะครับทำหาคะแนนมาเพิ่มอย่างน้อยนี่ให้มันเกิน375เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับทางเลือกทางอื่นที่เราวางเอาไว้เนี่ยคุณสรยุทธครับบางทีเราคิดเนี่ยคุณสรยุทธอาจจะไม่วิเคราะห์หรือมองนะครับซึ่งในมุมผมมันไม่เกิดหรอกแต่หลายคนเขาก็วิเคราะห์ว่าอ้าวเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2คุณได้รับมอบภารกิจมาจากพรรคดำหนึ่งพรรคดำหนึ่งเขาบอกเขาจัดไม่ได้เขาก็ส่งให้คุณเมื่อคุณจัดไม่ได้ทำไมคุณไม่ส่งต่อให้คนอื่นก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับส่งต่อให้คนอื่นนี่คือพรรคอันดับ3นะฮะก็2พรรคหมดปัญญาแล้วไงครับใช่ไหมครับอันนี้คือมีคนเสนอนะครับมีคนเสนอครับคือมันอยากให้ถ้าคิดในแง่หลักการว่าอันดับหนึ่งหมดปัญญาอันดับ2ตั้งไม่ได้มันก็ไปอันดับ3ครับก็มีคนเสนอนั่นหมายความว่าเรายกเสียงข้างมากเราไปให้เสียงข้างน้อยใช่มั้ยครับแต่เค้ามีสิทธิ์เค้าเป็นอันดับ3นะแต่พรรคอันดับ3นี่เค้าสามารถรวมเสียงข้างมากได้มั้ยล่ะอันนี้ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเองหลังจากที่พูดคุยกันวันที่25เวลา20 14 นาฬิกานะครับก็จะเป็นข้อวิเคราะห์ข้อตัดสินนะครับว่าเราจะเดินอย่างไรพวกเราไม่มีใครได้อำนาจเด็ดขาดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเองเพื่อไทยเองเนี่ยถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งได้251ขึ้นไปนะครับทุกอย่างมันก็จบแต่เผอิญว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับถ้าเทียบคะแนนเนี่ยนะครับเขายังเป็นเสียงข้างมากอยู่นะครับที่บอกว่าเขาไม่ได้เห็นฟอยตามที่เราเสนอเราเนี่ยหมายถึงพรรคที่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเรานะครับผมว่าจากอะไรคุณสรยุทธครับวัดจากคะแนนขนาดนี้ถ้าเราเล่ไล่เรียงกันเนี่ยของเขา10พรรคนะครับมันเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือตีว่าเป็นความหมายเป็น1พรรคเขา188นะครับใช่ครับเขาเป็นอันดับ1นะครับในสภาก้าวไกลเป็นอันดับ2 151เพื่อไทยเป็นอันดับ3 141เมื่อเราไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้คือภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยมีความลำบากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วสิ่งมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมเพียงแต่เสนอให้เห็นภาพว่าทำไมเราถึงรณรงค์แลนด์สไลด์เพื่อจะปลดปลอกทั้งหมดแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ว่า
ิ่งที่เราได้รับมามันไม่ถึงเป้าอย่างนั้นเราก็ต้องรับสภาพนะครับในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยหาวิธีการดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดคุณสรยุทธผมยังมั่นใจอยู่นะครับว่ามั่นใจว่าวันที่25เนี่ยนะครับเราเข้าที่ประชุมแล้วเนี่ยเราคงถ้าไม่มีข้อสรุปที่ดีนะครับเราคงจะไม่ตัดสินนะ